ถึงแม้ว่าสบคอเองจะเลื่อนเขาเรียกว่าเลื่อนการปิดเป็น5ทุ่มแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าทางร้านอาหารเองก็ยังต้องเหนื่อยต่อนะเพราะว่ามีภาระต้นทุนที่สูงขึ้นร,รวมไปถึงในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะเปิดถึง5้าทุ่มเนี่ยคนเขายังอยากจะมาไหมเพราะลึกๆเขาก็ยังกง COVID ลัวโควิดกันหรือเปล่าคุณเอกผมว่าก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าในมุมของบรรดาผู้ประกอบการตอนนี้ก็ต้องดิ้นรนอย่างเต็มที่นะครับ,รบโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยตอนนี้เจอศึกหนักลากยาวมาตั้งแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโควิดนี่ค แต่เรื่องของต้นทุนนะฮะที่เป็นเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะครับแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเนี่ยตอนนี้เป็นปัญหาที่หนักอกมากๆเพราะในทางหนึ่งต้นทุนเพิ่มมากขึ้นแต่รายได้สามารถขยับได้จริงหรือเปล่า อันนี้เป็นขึ้นหมายคำถามนะมไปขึ้นราคาสมมุติเป็นร้านที่คุณยูเองอาจจะไม่ได้คุ้นชินมากสมมติไม่ใช่แฟนคลับของร้านนี้ถ้าเขาขึ้นราคาคุณยูจะกลับไปหรือเปล่าเออก็รู้สึกเอ้ยแพงอย่างเงี้ยเราก็ทำกินเองดีไหมหรือว่าเราจะย้ายร้านดีไหมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกิดภาพนั้นได้แต่ถ้าโอเคถ้าเป็นร้านที่เราซื้อเป็นประจําอยู่แล้วผมว่าเราอาจจะกล้าถามเขาก็ได้นะว่าเออคุณขึ้นเพราะอะไรหรืออาจจะติดตามข่าวเนี้ยเราก็อาจจะเข้าใจสถานการณ์ว่าอ๋อนี่ไงเป็นเพราะราคานู่นราคานี่วัตถุดิบบงต่างมันเพิ่มมากขึ้นเราก็เข้าาใจอกเข นั่นคือมุมหนึ่งแต่ถ้าไปดูนะ,ะการวิเคราะห์จาก TTB หรือว่า t d b Analytics เนี่ยเขาก็มีการประเมินเหมือนกันว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารตอนนี้เขาแบกต้นทุนหนักมากเอาเฉพาะราคาวัตถุดิบก่อนแล้วกันเขาเยอะขึ้นมานะฮะสูงขึ้นร้อยละ9จนถึงร้อละ12 คิดเป็นมูลค่าเนี่ยนะฮะประมาณ21,000ถึง27,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับค่ะเราก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าไมโครถูกระทบสูงสุดกว่า300,000รายจากรายได้ต่ำล้วก็แนะนำว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะดูแลราคาสินค้าและวัตถุดิบนะคะพร้อมไปทั้งหนุนกำลังซื้อผู้บริโภคด้วยในจำนวนนี้ร้อยละ90.4นะคะ เป็นกลุ่มส่วนใหญ่เลยแล้วก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางทางการเงิน <mijn them> รายรได้ก็ไม่สูง <S 1> <S 1> อย่างที่คุณอีกบอกนะคะว่าเขาแปกรับภาระต้นทุนสูงมากต้นทุนก็สูงกําไรก็น้อยลงอย่างนี้จะอยู่ได้ยังไงก็ยากเหมือนกันนะครับแล้ช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวไปพอสมควรเลยทีเดียวแต่ถ้าไปดูต้นทุนของวัตถุดิบต่างๆที่ขยบขึ้นมาเห็นแล้วก็น่าตกใจเลยนะครับมาดูกันนะครับถ้าเป็นช่วงเวลาปกตินะ ต้นทุนสําหรับต้นทุนในการขายเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ67.3นะครับ<ฆ>แต่ถ้าไปดูหลังจากที่เจอวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นเนี่ยปรากฏว่าต้นทุนขยบขึ้นทันทีกลายเป็นร้อยละ7จจนถึงร้อยละเจ6หโ,โ,โอเจอแบบนี้ผมว่าหลายคนก็อ่วมอาราไทยเหมือนกันเพราะค่าชงค่าเช่าทุกอย่างเหมือนเดิมค่าวัตถุดิบ เป็นเพียงแค่หนึ่งในต้นทุนหลักๆนะนนไม่นับอย่างอื่นอีกนะต้นทุนเพิ่มใช่ไหมมาดูว่ากําไรจะเพิ่มตามไหมคุณผู้ชมดูสถิตินะคะกําไรขั้นต้นในช่วงปกติร้อยละ3 2านะคะแต่2เดือนหลังจากนั้นวัตถุดิบแพงขึ้นนะคะลดลงไปเหลือร้อยละ2 2 2ถึงร้อลไร่ก็คือประมาณ10%ได้เลยนะ คือต้นทุนสูงกําไรน้อยแบบนี้จะอยู่ยังไงนะคะคือต้องบอกว่าถ้าโดยช่วงเวลาปกติก่อนแล้วกันนะครับ<ะ>การที่จะท,ทําธุรกิจให้ได้กาไรโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจริงๆมันยากพอสมควรเมืม่อสักครู่นี้คือแค่กําไรขั้น<ะ>ต้น gross Prof i t margin เท่านั้นเองถ้าไปดูช่วงเวลาปกติ net profit margin กาไรสุดที่เนี่ยอัตราอยู่ที่3าถึงสี่เปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเก่งมากแล้วสำหรับธุรกิจร้านอาหารแต่ว่าธุรกิจร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่หลายๆสาขาแต่พอต้นทุนเจอแบบนี้แค่ขยบเมื่อสักครู่นี้สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะใช่ หลายธุรกิจผมว่าขาดทุนฟันธงกล้าฟันธงขาดทุนแต่หลายคนต้องประเมินตัวเองว่าจะเอาไงต่อ,อม,มีเงินสดพอสักกี่เดือนอถ้าพอสักกี่เดือนต้องเผื่อด้วยนะว่าเออถ้าสมมติจำนวนผู้ติดเชื้อเร่งตัวสูงมากขึ้นคเอายังไงต่อไหวหรือเปล่าลำบากเงินที่มีอยู่ไหวไหมพนักงานที่มีอยู่ไหวหรือเปล่าค่ะเราก็ยังมีเรื่องของคาดการรายได้รวมของปีนี้ด้วยนะคะว่าร้านอาหารปี2 5ง5เนี่ยจะยังคงไปต่อได้ไหมอย่างที่คุณอีกบอกนะคะรายได้รวมร้านอาหาร 2 3 5 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งร้านรายย่อยนะคะ3แสนรายที่บอกไปเนี่ยกระทบมากที่สุดเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่41,500บาทต่อเดือนแล้วก็คือถ้าหักลบกลบหนี้แล้วเหลือ Net Prof i t อย่างที่คุณอีกบอกเนี่ยสุดท้ายจะเหลือเท่าไหร่อีกโอโ้ต้นทุนเพิ่มแบบนี้ถ้าเป็นในมุมของผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งพนักงานเนี่ยนะครับผมว่าแหมคำนวณดูแล้วก็ไม่แน่ใจว่ากำไรเนี่ยเพียงพอกับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในทุกวันนี้ที่ ในบทบาทหนึ่งคือเราสมมติเราเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเราก็ต้องทําธุรกิจไปในการในอีกด้านหนึ่งเราก็เป็นลูกค้าของเจ้าอื่นๆที่ที่เราจะต้องมีการเหมือนกับว่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนั่นก็แปลว่าแม่เราจะใช้ชีวิตโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้ินต้องใช้เหมือนกันอ่ะเจ้าของร้านอ่ะถูกไหมละ่ะคะแต่มันก็ไม่เฉพาะในบ้านเราอันนี้ต้องย้ำนะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับใน<ะ>ต่างประเทศเองก็เป็นลักษณะเดียวกันก็เป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรแต่ถามว่า ถ้าเป็นในมุมของผู้ประกอบการเขาทาอย่างไรส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาอาจจะต้องมีการทยอยปรับราคาสินค้าเพิ่มตามต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะพอเขาก็แบกรับไม่ไหวแล้วนะครับเพราะต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นการซ้ําเติมประชาชนหรือเปล่านะครับที่อาจจะยังไม่ฟื้นตัวจากโควิดเลยเพราะอย่างที่เรียนนะฮะเขาก็เป็นอีกหมวกหนึ่งเขาเป็นลูกค้าของธุรกิจอื่นๆนะ ค่ะอืมอืมไปดูแนวทางการรับมือภาวะต้นทุนแพงนะคะที่รัฐบาลเองจะสามารถเข้าไปช่วยมีอะไรได้บ้างที่จะช่วย SME ที่ 3, สามแสนกรายที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยหืดขึ้นคอมากๆนะคะอย่างแรกก็คือนโยบายที่รัฐบาลจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาได้ตอนนี้นี่มาแล้วไงนโยบายคนละครึ่งเฟดสี่มาแล้วนะคะ ที่สามารถจะใช้จ่ายได้150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน1,200บาทต่อคนตลอดระยะเวลาไปจนถึงเดือนเมษายนนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้วันที่10กุมภาพันธ์แล้วก็สามารถใช้ได้วันที่17กุมภาพันธ์นะคะก็เตรียมรอเลยที่หน้าเว็บไซต์หน้ามือถือนะคะไปเตรียมลงทะเบียนได้ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเกเว้นอาจจะมีรอบล่าสุดนะครับที่อาจจะหลุดเป้าลงไปเล็กน้อยนะฮะ เนื่องจากว่าอาจจะมีสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดอีกรอบหนึ่งนะครับเาั้นรบอบนี้รอรู้อีกทีหนึ่งทีนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการดูแลร,ราคาสินค้าวัตถุดิบให้มีความเหมาะสมนะครับซึ่งทางฝั่งของผู้ประกอบการเขาบอกว่าอยากจะให้เข้ามาช่วยดูแลเพราะว่าถ้าไปดูณเวลานี้เนี่ยราคาหลายๆอย่างเนี่ยมันขยบขึ้นมาเร็วจนเกินไปคือถ้าค่อยๆขยบเนี่ยผมว่าหลายคนบริหารจัดการได้นะหรืออาจจะเช่นใช้วัตถุดิบอื่นๆหรือใดๆก็ตามมันพอที่จะทําได้นะฮะแต่ ถ้าสมมติมันขึ้นมาพรวดเดียวเนี่ยโอ้โหผมว่าหลายคนก็คงจะรับไม่ไหวก็เลยเป็นข้อเรียกร้องอยู่เหมือนกันถ้าเป็นไปได้ผู้ประกอบการเขาขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลหน่อยอตรงไหนควบคุมราคาได้ก็ช่วยดูแลตรงนี้นะฮะค่ะส่วนแนวทางที่3นะคะอยากจะให้ภาคครัวเรือนเนี่ยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลอย่างเช่นครอบครัวไหนที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะอาจจะมาพิจารณาเรื่องการประกอบอาหารเองไหมมันจะช่วยประหยัดขึ้นนะคะในส่วนของผู้ประกอบการเองก็อาจจะลองมาปรับลด ค่าวัตถุดิบหรือว่าลองใช้วัตถุดิบตัวเลือกแบบอื่นๆดูก็ได้เพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะมีความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างสารรค์เมนูที่ทําให้ต้นทุนเนี่ยถูกขึ้นอร่อยขึ้นด้วยก็ได้บแบบนี้ก็อาจจะเป็นอ,อีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ทําให้ประหยัดต้นทุนไปด้วยเพีเยงแต่ว่าก็อาจจะละเอียดอ่อนเล็กน้อยในมุมของคุณลูกค้านะสมมุติเขาเคยทานเช่นเนื้อหมูเ,มมมเท่านี้เมนูมันเท่านี้รรเราจะไปลดหรือจะเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ผมว่าต้องสื่อสารดีดี ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ